ยังคงไม่จบนะคะสำหรับเรื่องราวของนักแสดงมากความสามารถรัศมีแขค่ะที่ถูกไฮโซดังนะคะใช้แก้วปาใส่หน้าจนได้รับบาดเจ็บหลังไปเที่ยวในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะคะที่พัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะล่าสุดนะคะรัศมีแขก็ออกมาเผยความคืบหน้าคดีเนี่ยมี2 ส่วนก็คืออันดับแรกนะคะให้อัยการนั้นฟ้องคดีค่ะโดยผ่านการสอบสวนของทางตำรวจนะคะแล้วก็ต่อมาได้ให้ทนายความนั้นฟ้องศาลเองโดยเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาค่ะตำรวจก็ได้มีหมายเรียกให้อีกฝ่ายเข้าพบภายในวันที่18กันยายนที่ผ่านมาอย่างที่เราได้รู้การอีกฝ่ายเนี่ยก็ไม่ได้เดินทางไปพบกับเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดนะคะตำรวจจึงมีหมายเรียกครั้งที่2ค่ะโดยให้ฝ่ายคู่กรณีนะคะเข้าพบภายในวันที่1ตุลาคมนี้ไม่เช่นนั้นเนี่ยจะออกหมายจับเป็นลำดับต่อไปส่วนความปลอดภัยตนเองเนี่ยก็ยังคงมีความกังวลพอสมควรนะคะและเจ้าตัวได้แจ้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับทางการสวีเดนทราบแล้วและไม่อยากให้เรื่องนี้เงียบไปวอนพี่ๆสื่อมวลชนอีกแรงนะคะให้ช่วยหน่อยเพื่อความยุติธรรมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะจริงๆตอนนี้มีแค่อาการบวมฮะบวมแต่ว่าไม่มีอะไรในตอนนี้ก็จะมีอยู่2ข้อนะฮะก็คือข้อ1เลยก็คืออัยการฟ้องโดยผ่านการสอบสวนจากทางตำรวจแล้วก็ข้อที่2คือให้ทนายความเนี่ยยื่นฟ้องเองเลยโดยตรงกังวลมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องสภาวะจิตใจของตัวเองนะฮะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือกังวลที่สุดเลยคือเรื่องของสังคมนะฮะทุกคนกำลังรอคำตอบจากแขอยู่ว่าแล้วสรุปมันยังไงเรามีความเชื่อว่าในเรื่องกระบวนการยุติธรรมน่ะมันมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นเราควรรับผิดชอบในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดขอร้องพวกพี่สื่อทุกคนนะฮะทางแขแล้วก็ทนายเจนนะฮะยินดีนะฮะให้คำตอบเกี่ยวกับคดีนี้ในทุกๆอย่างนะฮะแขขออย่างเดียวว่าขอรบกวนพี่ๆนะฮะอย่าให้เรื่องนี้เงียบไปส่วนทางด้านคุณน้ำหวานรักณภักดิ์นะครับก็ได้มีการโพสต์ข้อความลง IG ส่วนตัวครับหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุพร้อมกับไฮโซคู่กรณีรัศมีแขว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยอยากให้ฟังจากปากตนเท่านั้นถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากจะออกมาชี้แจงกับสื่อก็ยินดีส่วนใครหรือว่าสำนักข่าวไหนที่ลงข้อมูลไม่เป็นความจริงครับรวมทั้งคนที่แสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่รุนแรงก็จะขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเข้ามาจัดการครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ